ไม่ได้จำกัดการอยู่แล้วไม่ได้จำกัดการอยู่พี่เขาอยู่ปี4ค่ะใช่ค่ะเป็นมุกดาหารเก็บคนละเท่าไหร่คนละ390ค่ะมีคนไปอยู่คนนี้ถ้าประมาณ100คนได้ค่ะ100คนแต่หลายมหาลัยมั้ยฮะมีหลายมหาลัยค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นมีมัธยมม.6ด้วยตอนแรกเข้าไปก็ให้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมแล้วก็เขาก็บอกว่าจะให้เข้าฐานแบ่งออกเป็น5กลุ่มแล้วก็เขาก็สอนพวกศาสนาของเขาอะค่ะอธิบายว่ามันเป็นยังไงมันมีที่มายังไงมีพระแม่องค์ธรรมเป็นจุดศูนย์กลางรวมที่สุดแล้วก็มีพระพุทธเจ้าพระเยซูแล้วก็พระอัลเลาะห์แบบว่าเหมือนเป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรที่แบบพระแม่องค์ธรรมส่งมาอย่างนี้ค่ะมันเป็นการไหว้แบบว่าเขาบอกว่าให้ทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็แต่ว่ากราบ1กราบ2กราบ3ไหว้หนูเซิร์ช Google กับเพื่อนดูแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกๆก็เลยหนูเซิร์ชไปเจอว่ามันคือลัทธิอนุตตรธรรมอะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะพี่เขาบอกว่าไปค่ายแรกเสียตังค์ค่ายต่อไปไปฟรีไปโคราชค่ะก็หนูอยากให้ตรวจสอบด้วยค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าชมรมเขาแบบอยู่ภายใต้องค์การนิสิตหรือเปล่ามันแปลกตั้งแต่คำสอนแล้วค่ะที่แบบเขาจะให้คาถามา5คำแล้วก็บอกว่าเป็นความลับสวรรค์บอกใครไม่ได้ถ้าแบบเราเกิดเหตุอันตรายแล้วก็ท่องคาถานั้นออกมาให้เทพเจ้ามาช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยแล้วเขาก็บอกว่าคนที่เข้ามาศาสนาเนี้ยแบบจากป่วยหนักๆอยู่ก็หายป่วยเลยจากไอเรื้อรังก็ไม่ไอเลยจากแบบแล้วก็ตายแล้วก็ตัวนิ่งบ้างอะไรนี้ค่ะแล้วไอ้มันมีพาสปอร์ตมีอะไรที่เขาให้มีค่ะมีมันเป็นพาสปอร์ตเอาไว้แบบเอาให้ยมบาลบอกว่าให้เราขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนี้ค่ะขอให้น้องไปทุกคนด้วยให้ทุกคนแล้วเก็บกลับมาไหมครับเก็บค่ะแต่ว่าอยู่บนห้องนอนรวมใช่ไหมพ่อห้องหนึ่งได้กี่คนพ่อการจัดงานครั้งนี้เป็นการมาขอใช้สถานที่โดยเราไม่ทราบกิจกรรมของเขาว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าการมาที่นี่ก็คือต้องมาปฏิบัติธรรมเป็นหลักแล้วก็อาหารที่จะกินในการปฏิบัติบำเพ็ญธรรมจะต้องเป็นอาหารเจซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ครับครั้งนี้ก็ทางผู้นำพามาก็จัดแม่ครัวมาทำอาหารเองโดยเรามีอุปกรณ์ให้นะครับแล้วก็การมาที่นี่เนี่ยจะใช้เวลา2วัน1คืนแต่เราก็มีที่พักให้มีผ้าห่มมีหมอนมีผ้าห่มมีเสื่อให้